จับพิรุธธานีจิ๊กซอพิกคดีบอสโซเชียลวิจารณ์แซดที่มาจารุชาติมาทองพยานปากเอกพลิกคดีบอสกระทิงแดงแถมบังเอิญเสียชีวิตในช่วงนี้สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันศุกร์ที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับเผื่อแป๊บเดียวหรืออีกแค่เพียง4เดือนเท่านั้นก็จะผ่านปีนี้กันแล้วนะครับยังไงก็ตามปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่ค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสสำหรับทุกๆคนบนโลกใบนี้ทั้งเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจและก็พิษภัยจากโควิดก็พยายามรักษาและรักษาตัวกันให้ดีทุกคนนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งประมาทอย่าเพิ่งละเลิกการดูแลความสะอาดการใส่หน้ากากกันด้วยนะครับเอาละครับมาถึงเรื่องของข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้ครับเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของจับพิรุธธานีจิ๊กซอพิกคดีบอสและก็ขณะที่ศิระนั้นก็โชว์เฮาเลียนครับคู่เรียกบอสมาชี้แจงกรณีอัยการสั่งไม่ฟ้องบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาลูกชายเจ้าของกระทิงแดงจากเหตุขับรถชนนายดาบตำรวจสน.ทองหล่อเสียชีวิตนั้นถือเป็นเรื่องที่สังคมติดตามอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะปมคดีที่พลิกหน้ามือเป็นหลังมือนั้นมีวิชามารเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างไรแน่นอนว่าถ้าพูดถึงจุดเปลี่ยนและเป็นจุดเริ่มต้นที่นำมาสู่อัยการสั่งไม่ฟ้องสปอตไลท์ก็ต้องส่องไปที่คณะกรรมการการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจสนช.ยุคคสช.อันมีพลเรือเอกสิทธวัฒน์วงสุวรรณสมาชิกวุฒิสภาน้องชายบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณนั่งเป็นประธานแม้ว่าพลเรือเอกสิทธวัฒน์จะดันหลังธานีอ่อนละเอียดเลขานุการกรรมการเพราะเป็นคนที่เชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายและก็มีคอนเนคชั่นแน่นปึกแต่ก็ต้องบอกว่าคำพูดที่ว่ารัฐธรรมนูญเปิดช่องให้เพราะการดำเนินการของกรรมการเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ2557มาตรา13วรรค2และข้อบังคับการประชุมสนช.ที่ให้สนช.ทำหน้าที่ให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนและส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ซึ่งถือเป็นช่องทางหนึ่งให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเรามีหน้าที่เพียงสอบหาไม่ใช่สอบสวนกับอีกประเด็นที่คาใจกรรมการชุดนี้เลือกที่จะรับพิจารณาให้ความเป็นธรรมกับบอสแต่กับฝ่ายนายดาบผู้ข้อร้ายกรรมการไม่สนใจจะรับฟังฟังจากธานีที่ชี้แจงว่าผู้เสียหายไม่ได้มาร้องที่สนช.และจากบันทึกของตำรวจบอสวรยุทธ์ได้เยียวยาให้กับครอบครัวผู้ตายไปแล้วอีกทั้งญาติก็ไม่ได้ร้องว่าไม่ได้รับเงินเยียวยาถามว่าจะให้สอบประเด็นอะไรก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่านี่จะเป็นคำพูดของกรรมธิการแต่มองอีกมุมหนึ่งก็ชัดเจนว่านี่คือจิ๊กซอที่ต่อให้สังคมเห็นว่ากรรมธิการเป็นจุดที่น่าสงสัยที่สุดที่บอกว่าน่าสงสัยก็เพราะก่อนหน้าที่ธานีอ่อนละเอียดจะมาออกมาแถลงข่าวนั้นนะครับพลตำรวจโทสานิทมหาถาวรสว.และอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะที่เคยนั่งกรรมธิการกฎหมายชุดเดียวกับธานีได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่ากรรมการมีความเห็นตรงกันเกือบทั้งคณะไม่รับเรื่องนี้ไว้พิจารณาไม่เคยมีความเห็นใดๆในทางคดีผมที่เป็นผบ.ชน.ตอนนั้นก็ยอมไม่ได้ผมบอกในที่ประชุมกรรมการอย่าไปฟังนักวิชาการบ้าบอที่อาจอุปโลกมาเรื่องนี้มันเสียหายผมอยู่ในห้องประชุมกรรมการถามจริงๆสว.สนช.จะไปสั่งอัยการสั่งตำรวจได้หรือใครไปทำก็นอกเหนือรัฐธรรมนูญเรื่องนี้กรรมธิการคุยกันวันเดียวก็จบแล้วคือไม่เอาด้วยก็ช่างย้อนแย้งกับสิ่งที่ธานีออกมาพูดทั้งที่เป็นกรรมธิการชุดเดียวกันแต่ธานีก็ออกมาโต้ว่าที่พลตำรวจโทสานิทบอกว่านั้นในชั้นกรรมธิการได้ตีตกเรื่องนี้ไปแล้วเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดเพราะสนช.มีงานเยอะพลตำรวจโทสานิทจึงอาจจะสับสนได้ดังนั้นเรื่องนี้ก็ต้องมีใครสักคนที่พูดไม่จริงล่ะครับถ้าจะให้ชัดเจนพิสูจน์กันได้ไม่ยากก็แค่ไปเอาหลักฐานบันทึกการประชุมออกมาตีแผ่ว่าตกลงคณะกรรมการมีมติรับหรือไม่รับข้อร้องเรียน
ผลการศึกษาในข้อร้องเรียนความเป็นธรรมในคดีนี้มีคะแนนเสียงเท่าไหร่ใครโหวตอย่างไรถ้าไม่มีมติกรรมาธิการการส่งผลการศึกษาคดีบอสอยู่วิทยาใครเป็นคนลงนามผลรายงานผลการศึกษาดังกล่าวนี้ไปให้ตำรวจและอัยการขณะที่สังคมกำลังให้ความสนใจกับเรื่องนี้และกำลังรอผลสอบจากคณะกรรมการที่หลายๆฝ่ายตั้งขึ้นทั้งนายกตำรวจอัยการในส่วนของสภาครับก็มีทั้งกรรมการวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรโดยเฉพาะศิระเจนจาคะส.ส.พลังประชารัฐที่เพิ่งขึ้นเป็นประธานกฎหมายประธานกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรก็เรียกว่าศิระนั้นออกอาการเฮาเลี่ยนกว่าใครครับแถลงข่าวรายวันวันที่5สิงหาคมนี้จะเรียกตำรวจอัยการผบ.ตร.รวมทั้งบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาและก็ทนายที่ทำคดีบอสนี้มาชี้แจงให้กระจ่างแถมย้ำว่าหากบอสและทนายไม่มาชี้แจงจะเรียกเป็นครั้งที่2และทำไม่มาอีกก็จะออกคำสั่งเรียกตามพรบ.คำสั่งเรียกและก็ทำไม่มาอีกก็จะดำเนินคดีตามพรบ.คำสั่งเรียกฟังดูแล้วก็รู้สึกว่าการเรียกให้คนอื่นมาชี้แจงนั้นก็ไม่เท่าไหร่ครับแต่การเรียกบอสให้มาชี้แจงทั้งที่เขาเพ่นไปอยู่ต่างประเทศตั้งนานแล้วและแถมตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนของมุมโลกการขู่ดำเนินคดีก็คงจะไม่ช่วยให้เรื่องกระจ่างขึ้นมาได้หรอกครับทั้งที่คนสำคัญที่ควรจะเรียกมาชี้แจงในคดีนี้ให้ได้ก็คือน้องบิ๊กป้อมที่เป็นประธานกรรมการกฎหมายสนช.และก็ธานีอ่อนละเอียดเลขานุการกรรมการกฎหมายสนช.เพราะถือว่าเป็นต้นเรื่องที่ทำให้อัยการต้องสั่งตำรวจให้ไปสอบสวนเพิ่มเติมจนทำให้มีข้อมูลใหม่ว่าบอสขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็มีพยานใหม่โผล่มา2คนก็คือพลอากาศโทจักริจถนอมกุลบุตรแล้วก็นายจารุชาติมาทองที่ให้การว่าดาบวิเชียนประมาทขี่จักรยานยนต์ปาดหน้ารถบอสจนเป็นเหตุสุดวิสัยคนเหล่านี้ต่างหากครับที่ต้องเรียกมาชี้แจงหรือเป็นเพราะเกรงว่าหากเรียกคนเหล่านี้มาชี้แจงแล้วจะถูกซักถามจนหลุดสุดท้ายประชาชนจะเห็นภาพว่าใครคือผู้อยู่เบื้องหลังการเป่าคดีขณะที่คดีบอสพลิกเพราะอัยการสั่งไม่ฟ้องหลังจากมีข้อมูลใหม่ต่างไปจากสำนวนเดิมที่บอกว่าบอสขับรถด้วยความเร็ว177กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาเป็นความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็จากที่ระบุว่าดาบวิเชียนและบอสประมาทร่วมมากลายเป็นดาบวิเชียนประมาทคนเดียวเมื่อพยานในที่เกิดเหตุคืนนั้นก็คือพลอากาศโทจักริจถนอมกุลบุตรและจารุชาติมาทองให้การว่าขับรถตามหลังดาบวิเชียนมาด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจู่ๆดาบวิเชียนก็ขับรถเปลี่ยนเลนมาจากเลน1คือเลนซ้ายสุดปาดเข้ามาเลนที่2แต่พยานหักรถหลบทันจากนั้นดาบวิเชียนก็ปาดเข้าไปในเลนที่3ซึ่งอยู่ติดกับเกาะกลางถนนซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่บอสขับรถมาในเลนนั้นพอดีจึงเกิดเหตุสุดวิสัยบอสไม่ได้ขับรถโดยประมาทว่าขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามที่กฎหมายกำหนดสรุปว่าดาบวิเชียนประมาทฝ่ายเดียวประเด็นพยานใหม่นี้นะครับสังคมมีข้อกังขามากเพราะเวลาผ่านไป7ปีหลังเกิดเหตุแต่พยานคู่นี้เพิ่งโผล่มาให้การหลังจากที่อัยการสั่งให้ตำรวจสอบพยานเพิ่มเติมและคาดว่าคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงชุดที่ตั้งขึ้นมากันในช่วงนี้นะครับก็คงมีการเรียกพยานปากสำคัญนี้เข้าไปชี้แจงเพื่อความกระจ่างแต่ก็ให้เกิดเหตุบังเอิญครับที่1ใน2พยานก็คือจารุชาติมาทองต้องมาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตในช่วงนี้พอดีตามรายงานข่าวนะครับระบุว่าเมื่อเวลา 1:30 ของวันที่30กรกฎาคมจารุชาติขี่รถจักรยานยนต์ไปเฉี่ยวชนกับคู่กรณีที่ถนนห้วยแก้วตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่และก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นางตาวังมูลแม่ของจารุชาติที่มีบ้านอยู่ที่บ้านวังชมพูตำบลม่วงคำอำเภอพานจังหวัดเชียงรายบอกว่ามีลูก3คนจารุชาติเป็นลูกชายคนโตน้องสาวอีก2คนทำงานอยู่เกาหลีใต้และบาเรนจารุชาติเรียนจบป.4เลิกกับภรรยาไปตั้งแต่ลูกสาวอายุได้เพียง8เดือนและจากนั้นก็ออกไปทำงานนอกบ้านเกี่ยวกับงานก่อสร้างนานๆจะกลับมาบ้านสักครั้งและก็ไม่ค่อยโทรศัพท์ติดต่อมาทางบ้านนางตาวังมูลครับก็บอกเพิ่มเติมว่าฉันเพิ่งรู้ว่าลูกชายเข้าไปเป็นพยานในคดีนี้เมื่อคืนวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองเพราะเห็นมีชื่อในข่าว
แต่ก็มีเพียงชื่อไม่มีนามสกุลก็ไม่ได้สนใจอะไรและคิดว่าไม่น่าจะเป็นลูกฉันกระทั่งเกิดอุบัติเหตุที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีคนมาบอกว่าลูกชายเสียชีวิตแล้วและเป็นคนเดียวกับที่มีชื่อเป็นพยานคดีนี้ด้วยเมื่อข่าวการเสียชีวิตของพยานคนสำคัญนี้แพร่ออกไปสังคมโซเชียลก็ตั้งคำถามด้วยความสงสัยว่าจารุชาติที่มีอาชีพรับจ้างเป็นคนงานก่อสร้างมารู้จักและนั่งรถคันเดียวกับพลอากาศโทจักริดถนอมกุลบุตรนายพลทหารอากาศผู้มีธุรกิจรถรีมูซีนที่ให้บริการที่สนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิได้อย่างไรที่สำคัญเป็นเรื่องบังเอิญหรือมีเงื่อนงำอะไรหรือไม่ที่มาเสียชีวิตเอาในช่วงนี้พอดีนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเราผู้จัดการออนไลน์หรือ manageronline.com นะครับนอกเหนือจากข่าวสารสถานการณ์ที่อัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วเรายังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจให้ได้เลือกรับชมกันอีกหลายร้อยคลิปในทุกๆหมวดข่าวด้วยครับและถ้าหากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมีข้อแนะนำติชมประการใดสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ครับในท้ายข่าวหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์นะครับก็เสิร์ชหา NGR Podcast ได้ทันทีครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ